จริงๆโมเดลนี้มันเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆแหละสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะต่อพวกโมเดลที่มันเป็นหุ่นยนต์เนาะต่อมาตั้งแต่ประถมนะครับก็เราก็ต่อเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานมาพอมันทำงานมันเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันเริ่มอิ่มตัวมันเริ่มเบื่อเราก็เลยมองหาอาชีพที่2ในระหว่างนั้นไปปลายอาชีพเนี่ยเราก็เริ่มต่อโมเดลแล้วเราก็มองถึงอนาคตว่าเอ๊ะสิ่งเนี้ยมันจะสามารถเป็นอาชีพเราได้ในอนาคตไหมนะครับเราก็ค่อยๆเทสมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดๆนึงเราก็คิดว่าเฮ้ยมันสามารถไปต่อได้เราก็เลยตัดสินใจลาออกมาแล้วก็มาทำโมเดลเต็มตัวครับสวัสดีครับผมเอกลักษณ์กิจดุสิตพงษ์นะครับตอนนี้เป็นศิลปินทำโมเดลครับก็จริงๆจุดเริ่มต้นก่อนที่จะออกมามันจะมีตอนแรกที่เริ่มทำเพจอะครับ1ปีแรกเนี่ยไม่เคยขายของเลยเราก็ทำงานโชว์ทำงาน how to มาตลอดแล้วเราก็จะลองเทสดูว่าอ่ะโอเคครบ1ปีแล้วมีคนสนใจงานเราเยอะแต่เราไม่เคยขายเราก็เลยทำในตัวล้อลวดเนี่ยขึ้นมาล้อลวดสเกล164นะแล้วเราก็ลองลงประมูลในเพจดูเริ่มจาก0เหรียญ นะครับสิ่งที่ได้กลับมาคือมันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าประมูลเนี่ยมันจบที่165เหรียญก็ลองผมไม่แน่ใจว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณสัก 4-5,000 นะครับซึ่งมันเป็นล้อแค่แบบล้ออันเล็กๆอ่ะเซลล์สเกล64ที่เราทำด้วยมือเราก็เลยมองว่าเฮ้ยแปลว่าทางเนี้ยมันมีทางไปมันสามารถไปต่อได้มันสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราโอเคเริ่มหันมาโฟกัสจริงจังแล้วเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวที่จะลาออกจากงานประจำมาแล้วมาทำสิ่งนี้เต็มไม่ได้ขายรถทั้งคันเนาะแต่เราขายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถเนี่ยมีทุกอย่างจะเป็นล้อเป็นพวงมาลัยเป็นเกียร์เป็นเบาะเป็นทุกอย่างเลยเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นกันชนด้านหน้านะครับหรือแม้แต่อุปกรณ์ตกแต่งอู่นะครับจะเป็นชั้นวางของเป็นตู้น้ำเป็นอะไหล่ต่างๆเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างนะครับก็คือจริงๆแล้วโลกของ164เนี่ยมันเหมือนกับโลกของความเป็นจริงเลยคือมันแค่ย่อส่วนจาก1ต่อ1ลงมาเป็น1.64เท่านั้นเองครับก็คือเหมือนคนอยากแต่งรถอ่ะเราก็มาหาอุปกรณ์เปลี่ยนล้อเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นคือเด็กๆจะมีความฝันนะผู้ชายว่าเราอยากขับรถคันนี้แต่มันซื้อไม่ได้เช่นเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยคันหนึ่ง30-40ล้านโอ้โหไม่มีปัญญาซื้อเราก็เลยซื้อนี่แหละรถโมเดลมาแล้วเราก็เอารถเนี่ยเฟอร์รารี่เนี่ยมาแต่งอยากแต่งอะไรก็แต่งไปเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากครับก็เป็นการเติมเต็มความฝันของเราจุดเด่นที่สุดของเราน่าจะเป็นการที่เราใส่รายละเอียดนะครับให้มันเหมือนของจริงมากที่สุดซึ่งในขณะที่สเกล1.64เนี่ยมันเล็กมากก็คือเทียบเท่ากับว่าสเกลรถ1:1แต่เราย่อลงมาเป็น1:64แสดงว่ามันเล็กกว่าของจริงอ่ะ64เท่าแต่เราก็ยังพยายามที่จะทำให้ทุกชิ้นส่วนมันมีความสมจริงเหมือนกับ1:1มากที่สุดความยากผมว่าจริงทุกวงการมันมีเนาะยากจะยากง่ายแต่ทีนี้สำหรับผมอ่ะผมไม่ได้เรียกว่ามันยากแล้วกันผมเรียกว่ามันใช้ความพยายามแล้วกันคือเวลาเราจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างในขณะที่ในตลาดมันไม่มีเนี่ยเช่นจะประดิษฐ์modify เกียร์ให้มันขยับได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันใส่จอยส์หรือเมคานิกไงให้มันขยับได้ทีนี้เวลาทำเนี่ยมันต้องเกิดการผิดพลาดอยู่แล้วคือทำครั้งแรกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ได้หรอกมันก็ต้องทำซ้ำเราก็จะรู้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ทำครั้งที่2วิธีนี้ไม่ได้3วิธีนี้ไม่ได้4ไม่ได้จนสุดท้ายวิธีที่5อ่ะวิธีนี้ได้แสดงว่าเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้4วิธีแรกเนี่ยมันไม่เวิร์คเหมือนมันเป็นครูสอนเราว่า4ครั้ง4แบบเนี่ยมันไม่ได้จนต้องแบบต้องวิธีนี้มันถึงจะได้สำหรับผมอ่ะไม่มีอะไรยากแล้วผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยากสำหรับเราแค่เรามีความตั้งใจและพยายามที่จะทำมันให้สำเร็จผมเชื่อว่าคือมันอาจจะล้มเหลวหลายครั้งคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นจนสุดท้ายเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันผ่านความล้มเหลวมากี่ครั้งจริงๆอยากฝากกับน้องๆเนาะที่แบบว่าอยากที่จะทำอะไรก็ตามที่ตัวเองรักนะครับจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับในการที่สะสมประสบการณ์เหมือนกับเราที่แบบว่าเริ่มเข้าไปทำงานใหม่ๆนะครับจบมาใหม่ๆเนี้ยเงินเดือนอาจจะประมาณสัก 15,000-18,000 นะครับแน่นอนปีแรก
มันไม่มีทางว่าปีแรกเนี่ยมันจะทำงานแล้วมันจะได้ 4-50,000 อันนี้คือเรื่องปกติธรรมชาติเลยนะครับเพราะนั้นอย่าหวังว่าทำสิ่งที่ตัวเองรักในปีแรกหรือในเดือนแรกแล้วจะได้อินคัมเข้ามา 50,000 เป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์นะครับจาก2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วอินคัมมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเหมือนกันเราทำสิ่งที่เรารักเนี่ยมันเราก็เหมือนกับเราเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ปีแรกเราทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆหาประสบการณ์เมื่อเราชำนาญขึ้นอินคัมจะค่อยๆเพิ่มตามประสบการณ์ของเราเข้ามาเองซึ่งพี่มีสูตรนะครับสูตรคือแบบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำครบ 20,000 ชั่วโมง 20,000 ชั่วโมงลองไปคำนวณดูนะว่าใช้เวลากี่ปีนะครับเมื่อไหร่ที่เราทำครบ 20,000 ชั่วโมงเนี่ยเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะเป็นผู้ชำนาญทางด้านนั้นแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเราจะสามารถหาอินคัมจากสิ่งที่เราชอบจากสิ่งที่เรารักได้